นี่เลยนะครับตักน้ำกินไม่ได้หรอกผมก็ต้มให้เปื่อยๆต้องต้มให้เปื่อยๆตัดตาม2ชั่วโมงใส่อ่อนไส้อ่อนโอเคไส้อ่อนเนื้อเฮ้ยกดผ่าตีนะตอนนั้นอืมของแซ่บของแซ่บของแซ่บของนี่ปากน้ำปากน้ำตุ๋น2ชั่วโมงใส่อ่อน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 โอ้อ่าใส่วันไว้ก่อนอันพอดีครับนะอย่าหันครับหน่อยอย่าหันครับไงใส่อ่อนบ่แม่นใส่ขมใส่อ่อนมั่วฮ้อนมันฮ้อนข้างในฮ้อนข้างในมันฮ้อนข้างในเนี่ยข้างนอกมันบ่ฮ้อนเด้ไอใส่อ่อนมั่วนี่หากินบ่ยากหรอกเพราะว่ามันบ่เป็นที่ต้องการของตลาดที่ต้องการคือใส่ขมส่วนมากเขาสิเฮ็ดเป็นเฮ็ดลาบเฮ็ดก้อยเขาสิเอาแต่ใส่ขมนี่คือใส่อ่อนใส่หวานตำแหน่งเดียวกันก็ไปที่เขาไปเฮ็ดโจกอ่ะใส่หมูเขาไปเฮ็ดโจกกันมาอันนี้ใส่อันนี้เขาก็ตำแหน่งเดียวกันเลยเดี๋ยวกันมันสิบกมันสิมันสิบกมตำแหน่งนี่นะสาเหตุที่บางคนเขาเฮ็ดใส่ขอดเพราะว่าเวลาต้มเวลาย่างไปแล้วไอ้หน้ามันหวานมันมึงเนี่ยหน้ามันหวานมึงเนี่ยมันสิออกชี้มันคือหั่นขอดไว้แล้วมันบ่ออกเดี๋ยวเลยนิยมขอดใส่ขอดใส่อ่อนก้อนย่าง
ต้ม2ชั่วโมงเปื่อยมากๆเด้อกินอีกแต่เอาภาพนิ่งน้ำถ้ามันงามมันเป็นแต่งามมันน่าเคลื่อนกล้องเนี่ยแต่กระดิ่งแค่นน่าไปซื้อเขากินยั่วนข้าวก๋วยเตี๋ยวอ่ะโอ้โหโคตรแซ่บเลยซีมันนี่ก่อนนุ่มกระชั้นเลยนุ่มกระชั้นหืมกินแม่มันสูงหืมให้สิกินขอมเดี๋ยวแม่งเหมือนไม่ใช่ผมนะขั้นหมดก่อนตั้งมันนี่แหละนี่บริเวณนี้บริเวณนี้อร่อยคือไข่คือเป็นบะแมนนี่นี่อันนี้สีแดงเนี่ยคือไม่ไหวคุณเบื่อเลยป่ะจะมีการกินโชว์จะมีการกินโชว เอาหน้าคนกินด้วยไม่ใช่ว่าอยู่แต่อยู่ไม่ใช่ว่าอยู่แต่นี่ดูนี่เมนูโปรดเลยนี่ใส่มันนี่คือใส่อ้อนตำแหน่งเดียวกันกับใส่อ้อนหมูที่เขาเอาไปเฮ็ดโจ๊กนะนี่เดี๋ยวบีบให้เบิ้งนี่ซุ่มให้เบิ้งเลยนี่นี่เห็นป่ะเขาไก่หลายมันก็สิมั่วเนี่ยใส่อ่อนหากินง่ายเพราะว่าใส่งัวเนี่ยเขานิยมกินใส่ผมเขาไม่นิยมกินใส่อ่อนเลยหาบ่ยากเข้าไปปากน้ำใช่ปะปากน้ำปากน้ำปากน้ำตัวนี้ต้องต้ม2ชั่วโมงหั่นต้มหน่อยก็หั่นบ่ได้หยาบต้องต้ม2ชั่วโมง
ของเขาไว้ก่อนไปบ่เคยกินไปหาไม่เห็ดกินเอาไว้บ่แซ่บไปหาหมอคลิปนี้แค่นี้ก่อนลาก่อนบ๊ายบาย